กระเพาะแบบไหนอ่ะกระเพาะว่าเราอยู่ที่ร้านหมูกระทะไงคะผู้จัดการกองประกวดก็คือเป็นเจ้าของร้านเริ่มเลยเริ่มเลยสวัสดีค่ะขออนุญาตยังไม่ถามเลยจบให้แนะนำตัวก่อนไม่ต้องแนะนำตัวอ่ะขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการแบบคนมีมงนะคะโอเคกรุ๊ปธมิตาอนุสินมิสแกรนจันทบุตรเรตอบเพื่อเดี๋ยวมีดราม่าค่ะอยู่ดีเธอได้มาสัมภาษณ์กับสื่อแล้วเธอมายืนอยู่ตรงนี้ตอบก่อนก็ถ้าสังเกตแบล็คกราวนะคะร้านหมูกระทะเทยกระทะผู้จัดการกองประกวดเป็นเจ้าของร้านค่ะก็เลยมีโอกาสมายืนอยู่ที่นี่การดราม่าสักนิดนึงถามถึงดราม่าที่เกิดขึ้นถามส่วนตัวเลยถามแล้วตรงนี้เลยทำไมวันที่21ถึงไม่ได้ไปร่วมงานการเปิด MGI Hall โอเคต้องบอกก่อนอย่างนี้ก่อนนะคะคือกรุ๊ปอะมีแพลนนัดกับสปอนเซอร์เอาไว้เป็นสปอนเซอร์ที่ดูแลความสวยความงามของกรุ๊ปแล้วคือในการไปพบสปอนเซอร์1ครั้งอะก็จะมีทีมกล้องทีมอะไรต่างๆแล้วซึ่งมันมีเหตุการณ์1ครั้งที่ทำให้กรุ๊ปอะต้องทำการเลื่อนคิวสปอนเซอร์ออกไปแล้วมาเปลี่ยนเป็นวันที่21แทนทีนี้พอมันชนปุ๊บพอมันกลายมาเป็นชนวันเดียวกันกรุ๊ปไม่สามารถที่จะต้องเลื่อนสปอนเซอร์อีกครั้งนึงได้แล้วมันเป็นเหมือนแบบความไม่น่ารักของเราไปแล้วอะค่ะคือเราเลือกเขามาหนึ่งครั้งแล้วแล้วก็อย่างนึงคือหลังจากจบสปอนเซอร์กูก็มีไลฟ์กับเพจนางงามอยู่เพจนึงนะคะซึ่งก็ได้ทำการเลื่อนมาอีกครั้งนึงเหมือนกันเลยเพราะว่ามันเป็นวันเดียวกันที่เคยล็อกเอาไว้แล้วมันก็มาชนวันที่21เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะเลื่อนวันตรงนี้ออกไปได้แล้วก็เลยทำให้ไม่สามารถไปร่วมงานเปิดตัวฮอลได้ค่ะคิดไหมว่าวันนั้นมันจะเกิดดราม่าที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบใหญ่โตขนาดนี้อะไรเงี้ยถ้าถามความรู้สึกจริงๆเลยก็ยอมรับว่าตกใจจริงๆที่มีนางงามไปค่อนข้างเรียกว่าน้อยมากๆเลยจริงๆก็ตอนแรกก็คิดว่าจะมีเพื่อนๆนางงามไปร่วมแสดงความยินดีประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่าพอมันไม่มีอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่มันก็เป็นอย่างที่พี่อิงฟ้าได้ออกมาพูดจริงๆว่าแบบเอ้ยมันเหมือนเป็นการเปิดบ้านใหม่อ่ะขึ้นบ้านใหม่อ่ะแล้วเราอ่ะอยากจะมาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยทำไมเราไม่เห็นความสำคัญของงานนี้เป็นสิ่งที่กูเข้าใจได้แต่ว่าก็ไม่ได้คาดถึงว่ามันจะมีดราม่าใช่ค่ะส่วนตัวเราได้มีการคุยกับดีไหมพอมันเป็นดราม่าเริ่มแบบเขาเรียกว่ากระแสเริ่มแรงที่เราได้มีการแบบไปคุยกันกับดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมีการคือกูกับพี่แอนอ่ะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันก็เป็นเหมือนการโอเคครั้งนี้เป็นเหมือนบทเรียนราคาแพงของเราที่ว่าเราจะบริหารจัดการเวลาให้ได้ดีกว่านี้แพลนให้ได้ดีกว่านี้ว่าเอ้ยทางกองแกรนเนี่ยมีวันอะไรบ้างที่เป็นวันสำคัญให้เราล็อกเอาไว้เลยสำหรับกองแกรนเป็นแบบนี้ค่ะเอาจริงๆตัวส่วนตัวเราเองเราหน่อยไหมเพราะว่ามันจากเหตุการณ์ที่ได้แบบว่าพออิงฟ้าได้มีการมาไลฟ์สดมันก็มีพีดีบางจังหวัดก็ได้มีการออกมาโพสต์พาดพิงเหมือนกันแล้วสำหรับตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างคือสำหรับส่วนตัวกุ๊ปเลยนะคะกุ๊ปอะรู้สึกว่ากุ๊ปเรสเปคในสิ่งที่พี่อิงฟ้าติเพราะกุ๊ปรู้สึกว่ามันคือการติเพื่อก่อจริงๆเพราะว่าพวกเราหลายคนอะต้องยอมรับว่าเราอะอาจจะพลาดหรือเผลอมองข้ามจุดเล็กๆแต่มันกลับเป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยถ้าเราอยากที่จะเป็นหนึ่งในครอบครัวแกนเราต้องสังเกตเราต้องใส่ใจให้มันละเอียดถี่ถ้วนกว่านี้ค่ะใช่แล้วแอบเหมือนแบบว่าแอบเหมือนเรียกว่าเสียเซลล์มาเพราะว่าคือที่ผ่านมาเอาจริงกุ๊ปเองจะเป็นนางงามหนึ่งคนที่เราจะเห็นตลอดเวลาไม่ว่าจะจังหวัดไหนประกวดก็แล้วแต่จะเห็นกุ๊ปตลอดอะไรเงี้ยเรารู้สึกเซลล์มั้ยบอกตรงๆเลยว่ารู้สึกเสียใจที่แบบเฮ้ยเราไม่น่าพลาดอันนี้เลยมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดเลยมันเป็นแบบเฮ้ยเรื่องสำคัญเราพลาดได้ไงอันนี้คือคิดไม่ตกหลายวันไปเลยอย่างตั้งแต่พี่อิงฟ้าออกมาพูดอะค่ะว่าแบบเฮ้ยมันไม่น่าพลาดเลยแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะเก็บไว้เป็นบทเรียนให้ในครั้งหน้าเราไม่ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกใช่ค่ะแล้วล่าสุดทางพี่นวัดเองก็ได้มีการเขาเรียกว่าเหมือนออกมาโพสต์ว่าคือยังไงเดี๋ยววันที่3ที่จะมีการลงตัวก็คือเหมือนแบบแอบนิดนึงว่าแบบนางงามทุกคนคือต้องพร้อมนะค่ะจะแบบห้ามมีใครที่แบบเอ้ยนิดนึงจะทำอะไรอย่างนี้ยังไงส่วนตัวเราส่วนตัวกูว่าเตรียมความพร้อมอยู่ในทุกๆวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการเดินศักยภาพรอบตัวที่มันควรจะพัฒนาให้ได้เต็ม 100% ได้แล้วในตอนนี้ค่ะก็วันที่3คิดว่าจะไม่มีจุดพลาดค่ะรู้สึกยังไงมากกับหลายคนที่แบบว่าแฟนนางงามเขามองว่าเราอ่ะเหมือนแบบเรามีภาษีอยู่แล้วอ่ะอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าเราเคยเป็นดารามาก่อนเราก็คือแบบค่อนข้างที่จะง่ายในเรื่องของการทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยกูจะบอกว่ามันยากมากสำหรับกูนะคะกูรู้สึกว่าพอกูมีฐานมาแล้วอ่ะมันกลายเป็นเหมือนแบบเราจะทำอะไรอ่ะคนจะรู้สึกว่าเราง่ายใช่ไหมคะแต่พอถ้าเราไป
มาแล้วเราไม่ถึงอ่ะคนก็จะมองว่าอ้าวทำไมถึงทำไม่ได้ล่ะอะไรเงี้ยมันถึงมันเป็นแรงกดเบาๆของเราเหมือนกันแล้วก็ในวงการนางงามอ่ะคือกุ๊บเคยเล่นละครมาก็จริงแต่ในสายนางงามที่เป็นนางงามจริงๆเลยอ่ะคือกุ๊บเริ่มต้นจากศูนย์เลยอะค่ะคือมันเหมือนเริ่มทุกอย่างใหม่หมดเริ่มการเรียนรู้เริ่มการทำตัวยังไงให้สื่อแล้วทำตัวยังไงให้สื่อเอ็นโดยเฉพาะในเวทีของมิสแกรนด์เข้าหาสื่อยังไงเข้าหาองค์กรยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกุ๊บถามจริงๆวันนึงที่แบบว่าเฮ้ยฉันเล่นละครกับนางงามพอมาวันนี้ฉันได้มาลงความรู้สึกมันเหมือนหรือแตกต่างกับตอนเราเล่นละครยังไงไหมอยากจะบอกว่ามีคนถามคำถามเยอะมากแล้วหนูก็จะตอบทุกครั้งว่ามันไม่เหมือนเลยเพราะว่าในบทละครอ่ะมันมีการเขียนบทมาแล้วเราเล่นยังไงเรา acting ยังไงแต่ว่าในสถานการณ์จริงอ่ะเราต้องคิดให้ทันสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นสมมติหนูโดนยิงคำถามมาหรือหนูโดนแบบช็อตฟิลมาหนูจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างใหม่แล้วก็ตื่นเต้นสำหรับหนูแอบคิดไหมว่าเฮ้ยฉันเลือกทางเดินถูกยังวะอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าสิ่งที่หนูเลือกคือถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะมาลงมิสแกรนด์อ่ะคือหนูทำการบ้านอย่างหนักมีคนบอกว่าถ้ามาเวทีมิสแกรนด์อ่ะคือจบไปอ่ะคือทำอะไรก็ได้แล้วในโลกนี้เพราะมันคือแบบเหมือนผ่านด่านหินไปแล้วอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะแล้วแพชชั่นเราก็คืออยากเป็นนางงามความฝันแรกของหนูเลยคืออยากเป็นนางงามแต่ว่าด้วยโอกาสและจังหวะมันได้ละครก่อนก็เลยไปเล่นละครโอเคหมดสัญญาละครทุกอย่างแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ปีนี้อายุ26แล้วถ้าไม่ทำสิ่งนี้รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่เสียใจที่สุดขอทำสักครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกเวทีมิสแกรนด์ค่ะเพราะรู้สึกว่าด้วยจริตด้วยอะไรต่างๆมันตรงกับบริบทของที่สุดแล้วใช่ค่ะแล้วพอได้ก้าวเข้ามาสู่วงการนางงามเรารู้สึกแบบเฮ้ยแม่งเหมือนในละครเลยแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันไม่เหมือนเพราะว่ายังไม่ได้เก็บตัวว้าวใหม่ชดฟิลแล้วหนึ่งโอเคมันไม่เหมือนเพราะว่ามันยังไม่ได้เก็บตัวค่ะเพราะว่าการเก็บตัวมันน่าจะมีอะไรที่แบบตื่นเต้นอะไรมากมายกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะไม่ได้โหดร้ายขนาดในละครที่มีการแกล้งการขโมยชุดการตบกันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ขนาดนั้นแล้วโดยส่วนตัวความพร้อมของเราในเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองที่ว่าพี่นวัดจะต้องมีการเขาเรียกว่าชนพักการเมืองมานำเสนอนโยบายส่วนตัวเราในเรื่องตรงเนี้ยเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนคือต้องบอกก่อนว่าอาจจะยังไม่ 100% ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยกุ๊บรู้ว่าพี่นวัดเน้นแล้วกุ๊บก็พยายามที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มขึ้นต้องบอกก่อนว่าโอเคหลายคนก่อนหน้าเนี้ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาการเมืองแบบละเอียดพอเรามาที่เนี้ยเราก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มเชื่อมโยงใหม่อะไรยังไงเพื่อให้เราพูดในสิ่งนี้แบบที่เราเข้าใจจริงๆเพราะว่ากุ๊บรู้สึกว่าถ้าเราพูดอะไรก็แล้วแต่ที่เหมือนพูดด้นๆไปอ่ะคือมันเหมือนโชว์ความไม่แกลนอะค่ะโชว์ความไม่ฉลาดของเราอะไรเงี้ยกูรู้สึกว่ากูต้องหาให้มันแน่นก่อนแล้วกูจะออกมาพูดปึ้งอะไรเงี้ยค่ะใช่ถ้าณวันนี้จะให้กูพูดเกี่ยวกับในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบ้านการบ้านการเมืองสิ่งที่เราอยากจะสื่อถึงรัฐบาลหรืออยากให้รัฐบาลแก้ไขมากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องสิ่งที่รัฐบาลคณะปัจจุบันนี้ควรแก้ไขมากที่สุดคือการรับฟังเสียงของประชาชนค่ะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ากว่า1ทศวรรษเลยนะคะที่รัฐบาลนี้อยู่แต่ย่ำอยู่กับที่ไม่ได้เสียเวลาเฉยเสียงงบประมาณด้วยแล้วก็ไม่ปรับปรุงไม่พัฒนาอะไรเลยจะเข้ามาปราบโกงแต่กับโกงความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนกูคิดว่าควรคิดแล้วนะคะว่าควรอยู่ต่อหรือออกไปกับเวทีมิสแกรนด์นะวันนี้เราได้มุมจังหวะเราคาดหวังกับเวทีมิสแกรนด์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยจะพาตัวเราไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนกูเชื่อว่าคนที่มาเวทีมิสแกรนด์จุดสูงสุดที่ทุกคนอยากได้เลยคือมงใหญ่มงทองถ้ากูได้มงใหญ่มงทองกูจะถือว่านั่นน่ะคือกำไรที่สุดในชีวิตของกูแล้วแต่ถ้ามันไม่ได้กูจะถือว่าอันนี้ก็คือประสบการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิตกูเหมือนกันแต่เป้าหมายที่กูอยากจะไปคือกูปักธงไว้แล้วว่ากูจะต้องไปให้ถึงและเส้นทางที่กูกำลังเดินตอนนี้ก็คือเดินตรงไปให้ถึงธงที่กูปักค่ะอย่างที่กูบอกไปคือทุกคนที่มาประกวดมิสแกรนด์ทุกคนหวังอยู่แล้วในเรื่องของมงทองใช่เราคิดว่าเราอ่ะพยายามมากพอที่เราจะได้มงทองอย่างนั้นตอนนี้ความพยายามของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะสำหรับกูรู้สึกว่าความพยายามของกูอ่ะมันไม่มีสิ้นสุดอ่ะคือสมมติว่ามันคือถึงเพดานแล้วอ่ะกูก็จะทะลุเพดานขึ้นไปอีกให้มันเจออีกเพดานนึงแล้วก็ทะลุขึ้นไปอีกเรื่อยๆอ่ะค่ะคือมันไม่มีสิ้นสุดจริงๆสำหรับความพยายามของกูนะคะสำหรับการเก็บตัวที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษาตัวเราเองเราได้เตรียมความพร้อมอะไรยังไงบ้างคะบอกแฟนๆนางงามความพร้อมก็คือในส่วนของเสื้อผ้าของลุคอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าลุคก็สำคัญมากที่จะทำให้คนน่ะรู้สึกแบบเอาเราไปพูดถึงลุคว้าวจังเลยแล้วก็ที่สำคัญคือการแต่งหน้าทำผมเราต้องแต่งหน้าทำผมเองเพราะฉะนั้นน่ะต้องแต่งยังไงก็ได้ให้ตัวเองสวยเหมือนที่ช่างแต่งนั่นแหละค่ะสำคั
รับรองว่าไม่ให้เสียชื่อกรุ๊ปแน่นอนไม่ให้เสียชื่อเด็กนักศิลป์เก่าแน่นอนแต่งหน้าเป็นค่ะทำผมเป็นค่ะรำไทยสวยด้วยเกี่ยวไว้ค่ะโอ๊ยได้ๆๆในเรื่องในเมื่อพูดมาขนาดนี้อ่ะรำสิอ่ะๆตึงด้วยอ่ะยังไงโอเคขอฝากถึงวันที่กุ๊ปไม่ได้ไปก่อนนะคะก็น้อมรับนะคะทุกคำติเพื่อก่อไม่ขอมีข้อแก้ตัวใดทั้งสิ้นแล้วก็จะสัญญาว่านับตั้งแต่ต่อไปนี้จะไม่ให้เกิดการผิดพลาดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะต้องขอกราบขอโทษพี่นวัดด้วยนะคะที่ไม่ได้ไปงานวันที่21ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็สำหรับฝากแม่นางงามทุกคนนะคะฝากเชียร์ธรรมิตามหานิยมคนนี้ด้วยเพราะว่ากุ๊ปเลือดแกนกรีดเลือดออกมาก็ยังเป็นแกนเลยค่ะรับรองเผลอๆปาดมงแน่นอนเออ